เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกแรกนาขวัญค่ะไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะขอบคุณค่ะเหรียญแรกนาขวัญหน้าเหรียญ1บาทรัชกาลที่9บำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองปีพ.ศ.2515เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะเหรียญนี้นะคะผลิตออกมาเยอะเลยค่ะจำนวนการผลิตทั้งหมดนะคะ9ล้านเหรียญค่ะวันที่ประกาศใช้เหรียญนี้นะคะคือวันที่22สิงหาคมพ.ศ.2515ค่ะเหรียญนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรน้ำหนักเหรียญ 7.5 กรัมค่ะขนาดเหรียญนี้ใกล้เคียงกับเหรียญ10บาทค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่9ด้านบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพญาแลกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแลกนาขวัญริมขอบด้านบนมีข้อความว่าบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองและตัวอักษรโรมันภาษาอังกฤษนะคะ FAO Thailand ด้านล่างค่ะมีข้อความบอกราคา1บาทและรัฐบาลไทยพ.ศ.2515ราคาเหรียญนี้สภาพใช้แล้วอยู่ที่ประมาณ 20-30 บาทแต่ถ้าเป็นสภาพสวยๆ UNC ราคาอยู่ที่ประมาณเหรียญละ100บาทค่ะ